กำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าตำนานแม่น้ำโขงให้ฟังนะครับแม่น้ำโขงเป็นสายน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสายหนึ่งไหลผ่านป่าเขาลำนาไพรบ้านเล็กเมืองน้อยเป็นแม่น้ำแห่งความชุ่มเย็นแล้วก็อุดมสมบูรณ์ มีเรื่องราวที่กล่าวขานจนเป็นตำนานมากมายนับไม่ถ้วนมีมายาวนานนับพันปีเป็นสายน้ำแห่งวัฒนธรรมมีความลึกลับซับซ้อนมากยากนักที่คนเพียงชั่วอายุหนึ่งจะทำความเข้าใจหรือว่าพิสูจน์อะไรได้เรื่องราวอัศจรรย์บางเรื่องจึงยังคงสถิตยอยู่แล้วก็คงอยู่คู่กับแม่น้ำสายนี้ต่อไปบั้งไฟพญา,านาคนี่เป็นตำนานในเรื่องราวความเชื่ออ,อีกเรื่องหนึง่ง ที่ผู้คนมากมายได้ประจักษ์ต่อสายตามมาแล้วแล้วก็มีบ้างที่ต้องการพิสูจน์ความลี้ลับอันแสนอัศจรรย์น,นี้ที่เป็นเสมือนบนขลังที่ร่้ยโดยธรรมชาติเป็นเหตุให้ผู้คนมากมายเดินทางมาเยือนในเทศกาลออกพรรษาขึ้น15บห้าคเดือน11ของทุกปีในทางธรรมชาติในแม่น้ำโขงมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาหิมาลัยขุนเขาที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่ที่สุดลูกหนึ่ง โดยมีความยาวกว่า4,880กิโลเมตรหลายผ่านประเทศจีนลาวพมา่าไทยกัมพูชาและเวียดนามตามคำพีทางพระพุทธศาสนากล่าวว่าภูเขาหิม,มาพานก็คือเทือกเขาหิม,มาลัยแห่งนี้ซึ่งมีความลึกลับซับซ้อนหลากหลายด้วยความอัศจรรย์มีสรรพสัตว์ต่างๆที่เหนือกว่าจินตนาการของมนุษย์จะบรรยายได้หมดสิน้น กล่าวกันว่าในหมู่แห่งขุนเขาเหล่านั้นอาจจะมีดินแดนที่หลงสำรวจอยู่เป็นจำนวนมากเป็นดินแดนสุนทยาที่ซ่อนความลี้ลับอัศจรรย์ยิ่งกว่าโลกภายนอกที่เรารู้จักกันอยู่อีกนับไม่ถ้วนต้นกำเนิดของลำน้ำโขงเกิดจากเทือกเขาหิมาลัยมีกำเนิดเหมือนแม่น้ำคงคาประเทศอินเดียเพราะว่าเกิดจากเทือกเขาหิมาลัยเช่นเดียวกันแม่น้ำทั้งสองสายนี้มีความยิ่งใหญ่ แล้วก็มีเรื่องราวที่กล่าวขานกันมาหลายชั่วอายุคนทำให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่สำคัญต่อมนุษยชาติเป็นที่จดจำและก็สรงอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เสมอมาเพราะน้ำก็คือชีวิตคนในอดีตจึงตั้งรกรากอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำเพื่อความสะดวกสบายในทุกทางมีคำกล่าวที่ว่าพญาน,นาคคือผู้สร้างแม่น้ำขง แล้วก็อาศัยอยู่ตลอดทั่วลำน้ำของอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่จะปรากฏเหตุมหศัศจรรย์ต่างๆอันเกี่ยวข้องกับพญานาคเพราะว่าตำนานการเกิดของแม่น้ำขงก็ยืนยันชัดเจนว่าพญานาคเป็นผู้สร้างและเมื่อจะกล่าวถึงบัางไฟพญานาคที่ปรากฏอยู่เหนือแม่น้ำขงก็อดไม่ได้ที่จะต้องกล่าวถึงตำนานแม่น้ำขงมีอยู่สามตำนานหลักๆได้แก่ตำนานจากลาวตำนานจากคำชนโนด แล้วก็ตำนานจากคำพีสุวรรณโคมคำมาพูดถึงตำนานเมืองลาวก่อนนับตั้งแต่บรรพาการสรรพสัตรครอบครองป่าเขาลำนาวไพรณนะหนองกระแสอาณาจักรของพญานาคราสองตนคือพินทโยนกวตินาคราชผู้เป็นใหญ่อยู่ในหนองและธนมูลนาคราชผู้เป็นใหญ่อยู่ท้ายหนองมีหลานชื่อชีวายะนาคราช ทั้งสองเป็นสหายรักปกครองหนองน้ำแห่งนี้ร่วมกันมายาวนานทั้งสองมีข้อตกลงร่วมกันตั้งเป็นสัจจะถือเป็นตบะร่วมกันก็คือตกลงที่จะแบ่งอาหารที่ตนหามาได้เท่ากันเสมออยู่มาวันหนึ่งท่านมูลนาคราชพบช้างตัวหนึ่งตายอยู่ท้ายหนองก็จะแจงแบ่งเนื้อช้างออกเป็นสองส่วนแล้วส่งไปให้พินทโยนกวตินาคราชพร้อมกับหางช้างที่มีขนปรากฏอยู่ ซึ่งเป็นความเชื่อมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ว่าคนโบราณน,นิยมเก็บหางช้างพร้อมขนเอาไว้ถือว่าเป็นมงคลเป็นของดีของขลังอย่างหนึ่งผู้ใดมีไว้ย่อมคุ้มภยัยหางช้างจึงเป็นสิ่งสําคัญท่านมูลนาคราชก็มอบหางช้างให้สหายพร้อมกับเนื้อช้างที่มากมายกายกองเมื่อพญายนาคผููเป็นสหายได้รับเนื้อช้างพร้อมกับหางช้างแล้วก็เกิดความยินดีในมิตรภาพ ก็คิดว่าสักวันหนึ่งตนจะต้องตอบแทนในมิตรภาพอันดีนี้แน่นอนแล้ววันที่พินทยโยนกวตินาคราชรอคอยก็มาถึงเพราะว่าตนได้พบก,กับแม่นตายตัวหนึ่งในอาณาจักรของตัวทําให้นึกถึงสหายผู้เป็นที่รักก็แบ่งเนื้อออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันแล้วก็จัดการส่งเนื้อไปให้พร้อมกับขนแม่นคนโบราณก็นิยมเก็บขนแม่นเอาไว้ติดบ้านถือเป็นของขลังคุ้มภัยอีกเช่นเดียวกัน เพราะว่าเม่นเป็นสัตว์ตัวเล็กที่ไม่ค่อยมีสตัตว์ใหญ่ๆชนิดอื่นทำร้ายทําให้อยู่รอดปลอดภยัยแม้แต่ช้างหรือเสือ,อยังกลัวเม่นคนโบราณยังถือคติว่ามีขนเม่นแล้วจะแคล้วคลาดปลอดภยัยขนเม่นก็เลยมีความสําคัญมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเมื่อทนามูลนาคาราชได้รับเนื้อเม่นแล้วก็บริโภคตามปกติแต่เพราะเนื้อเม่นเป็นของอร่อยที่กล่าวกันว่าหากินได้ยากและมีน้อยก็เลยทําให้กินไม่อิ่ม ประกอบก็เห็นว่าขนเม่นใหญ่ขนาดนี้เมื่อเทียบกับขนช้างที่ตัวเคยมอบให้แล้วขนาดตัวเม่นน่าจะใหญ่กว่าช้างสักหลายเท่าเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็เกิดความไม่พอใจต่อสหายที่ไม่รักษาสัจจะร่วมกันก็โมโ,โหแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดสงครามระหว่างธนมูลนาคราชกับพินทายโยนกนาคราชเป็นเหตุให้น้ำในหนอง,น,องน้ำขุน่นมัวสัตว์น้อยใหญ่ตายเป็นจำนวนมาก ที่มีชีวิตอยู่ก็ได้รับความเดือดร้อนกันทัวน่วทั่วร้อนไปถึงพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ในสวงสวรรค์ผู้ปกครองดูแลต้องส่งพระวิษณุกรรมเทพบุตรลงมาขับไล่พญานาคทั้งสองเพื่อให้อพยพไปอยู่ที่อื่นพินท่าโยนกนาคราชก็ขุดแม่น้ำสายใหม่ขึ้นมาทำให้เกิดแม่น้ำพิงแล้วก็เมืองที่อาศัยอยู่แถบนั้นก็ตั้งชื่อตามพญานาคตอนนี้ก็กล่าวคือเมืองโยนก ส่วนทนมูลนาคราชกับหลานชื่อชีวายะก็ขุดแม่น้ําอูรังคะนาทีหรือแม่น้ําอูเชื่อว่าก็คือแม่น้ําโขงเนี่ยและแม่น้ํามูลส่วนนาคบริวารตนอื่นๆของฝ่ายพินทายโยนกและทนมูลนาคราชก็ล้วนจะขุดแม่น้ําสายต่างๆขึ้นเช่นเดียวกันก็ทําให้ไหลมาเป็นบริวารของแม่น้ําสายที่นายของตนขุดขึ้น ตำนานการเกิดแม่น้ำโขงจากเมืองลาวนี้ได้กล่าวถึงพญานาคสองตนคือธนามูลนาคราชกับชีวายะนาคราชซึ่งมีกล่าวในอุรังคณิธานตำนานการสร้างพระธาตุพนมเช่นเดียวกันโดยพญานาคทั้งสองได้ปกครองหนองหานหลวงหรือวสกลนครแล้วก็หนองหานน้อยคืออุดรธานีซึ่งแต่เดิมเป็นแคว้นใหญ่สองในห้าแคว้นที่เจ้าเมืองเสด็จมาร่วมสร้างองค์พระธาตุพนมโดยมีพญาสุวรรณพิงคาน เป็นผู้ปกครองแคว้นหนองหานหลวงและพญาคำแดงผู้อนุชาก็ปกครองแคว้นหนองหานน้อยในสมัยที่สร้างองค์พระาธาตุพนมเจ้าผู้ครองนครทั้งสองพระองค์ทรงสเสด็จไปต้อนรับขบวนพระมหากัสปาเทระผู้นำพระบรมสารีริกธาตุมาและทรงร่วมสร้างพระาธาตุพนมจนสำเร็จแต่ต่อมาไม่นานครั้นทั้งสองพระองค์ที่วงคตแล้วเทวดาที่รักษาเมืองอยู่ ก็ได้เรียกทานาูลนาคราชและชีวายะนาคราชผู้เป็นบริวารโดยสั่งให้เนรมิรพายุและลมร้ายทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เป็นเหตุให้ทั้งสองหนองหานไหลถึงกันผู้คนอพยพหนีน้ำไปสร้างบ้านเรือนอยู่ห้วยเก้าวเลี้ยวเก้าคดบริเวณเวียงจันทร์ในคนเหล่านี้ก็มีเชื้อพระวงศ์อยู่พระองค์หนึ่งมีศักเป็นนาของพญาสุวรรณพิงคานเจ้าเมืองหนองหานหลวง จึงตั้งเมืองใหม่ชื่อสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิปัจจุบันก็คือบริเวณหนองเทวดาเหนือเวียงจันทร์ที่ห้วยก้าวเลี้ยวก้าวโคตนี้มีชาวเมืองบางส่วนอพยพไปทางทิศใต้ของแม่น้ําชีวายะส่วนหนึ่งของอนณาเขตที่ปกครองโดยพญาธนมูลนาคราชผู้ใช้อิทธิฤทธิ์ของตัวขุดหนองให้เป็นบึงใหญ่เพื่อให้คนที่ย้ายมาได้อาศัยทำมาหากินคนทั้งหลายก็เรียกว่าน้ำของหลง ส่วนชีวายอนาคราชก็นำคนที่อพยพอีกส่วนขุดหนองบึงใหญ่ด้วยริ์แห่งตนเขาเรียกว่าน้ำชีหลงมาจนถึงปัจจุบันนี้พญานาคทั้งสองอยู่ในที่นั้นราวๆสามเดือนก็หลีกไปต่อไปเป็นตำนานคำชะโนดเล่าสืบกันมาว่าณนะหนองกระแสอันเป็นที่อยู่ของพญานาคสองตนผู้เป็นสหายรัก หนองกระแสนี้อยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศลาวทางใต้ของประเทศจีนโดยแบ่งเขตปกครองออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นของพญาศรีสุทโธทนาคราชอีกส่วนปกครองโดยสุวรรณน,นาคราชแต่ต่อมาไม่นานก็เกิดความไม่พอใจกันเพราะเรื่องอาหารเหมือนกับตำนานจากเมืองลาวอ่ะแหละก็ทําให้เห็นถึงธรรมชาติของปุถุชนหรือธรรมดาของสรรพสัตว์ที่ยังมีกิเลสแม้เป็นพญานาคผู้มีอิทธิฤทธิ์ก็ย่อมลุแก่อำนาจความโกรธได้ เหมือนอย่างพญานาคในสมัยพุทธกาลชื่อนันทูปนันทะนาคราชที่เกิดความไม่พอใจเพียงเพราะพระพุทธองค์พร้อมหมู่สงสเด็จ,จาริกผ่านวิมานอันเป็นที่อยู่อาศัยของตัวเพราะว่าเป็นพบกึ่งภูมิกึ่งสรรพสัตวเพียงแต่มีกายละเอียดกว่าสัตว์ทั่วไปทีก็ไม่พอใจเกลี้ยวกโกรธดุร้ายพญานาคผู้มากไปด้วยฤทธานุภาพมากมายในสมัยพุทธกาลในส่วนใหญ่มักจะเป็นมิจฉาทิฏฐิมาก่อน คือไม่ได้เคารพศรัทธาในพระรัตนตรยัยมีนิสัยดุร้ายหวงแหนที่อยู่แล้วก็บริวารทั้งตัวแต่ภายหลังที่พระพุทธองค์ทรงอุบัติขึ้นแล้วได้ออกเผยแผ่พระธรรมคําคสอนจึงทําให้พญานาคทั้งหลายหันมาเคารพศรัทธาในพระรัตนตรยัยช่วยกันอภิบาลบำรุงคุ้มครองพระศาสนาสืบต่อมายาวนานเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณงามความดีก็มีให้เห็นมากมายในปัจจุบันพญาศรีสุโธนาคราชและพญาสุวรรณนาคราช พาบริวารของตัวทาสงครามกันเพื่ออนาบริเวณอันเป็นที่อาศัยเพราะว่ามีฤทธิ์มากทั้งสองตนก็ก่อให้เกิดความวุ่นวายแก่สรรพสัตว์ใหญ่น้อยรบกันอยู่นานถึงเจ็ดปีพื้นปฐพีสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วสงครามระหว่างพญาน,นาคสองตนก็ทําให้ร้อนไปถึงพระอินทร์พระองค์ก็เสด็จลงมาหยุดศึกสงครามครั้งนี้โดยมีองค์การสวรรค์ให้พญาน,นาคสองตนสร้างแม่น้ําแข่งกันคนละสาย และประกาศจะมอบปลาที่ไม่เคยมีในโลกนี้มาก่อนให้แก่ผู้ชนะเพื่อเป็นสมบัติล้ำค่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแม่น้ำสายนั้นพยาสุวรรณน,นาคราชพาบริวารออกจากหนองกระแสมุ่งสร้างแม่น้ำสายหนึ่งทางทิศใต้เพราะมีนิสัยใจคอที่ละเอียดรอบคอบใจเย็นกว่าพญาสีสุดโทนาคราชก็เลยสร้างแม่น้ำสายหนึ่งได้ตรงมากที่สุดในประเทศไทย แต่ใช้เวลาสร้างนานกว่าพญาศรีสุโธนาคราชแล้วก็เรียกแม่น้ําสายนั้นว่าแม่น้ํานานคือสร้างนานนานนานเข้าก็เรียกเป็นแม่น้ํานานส่วนพญาศรีสุโธนาคราชพาบริวารมุ่งสร้างแม่น้ําสายหนึ่งทางทิศตะวันออกเพราะมีนิสัยใจร้อนมุ่งแต่จะสร้างให้เสร็จก่อนพญาสุวรรณนาคราชก็เลยสร้างแม่น้ําคดไปโค้งมาตามภูเขาเลี้ยวไปตามซอกเขาหลบหลีกไปตามความเหมาะสม ก็สร้างเสร็จในเวลาอันรวดเร็วทําให้เป็นฝ่ายชนะจึงเกิดแม่น้ําสายหนึ่งที่คโคง้งเขาเรียกแม่น้ําโคง้งแต่นานเข้าก็เลยเปลี่ยนเรียกเป็นแม่น้ําโขงแล้วก็ได้รับปลาชนิดที่ไม่มีในแม่น้ําสายไหนมาก่อนเลยนั่นก็คือปลาบึกที่มีอยู่เฉพาะในแม่น้ําโขงแห่งเดียวในโลกจึงเชื่อกันว่าเป็นปลาที่ได้รับพระราชทานจากองค์อินต่อมาพญาศรีสุทโธนาคราชได้ทูลขอทางขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาน อันอยู่ใต้แม่น้ำขงกับโลกมนุษย์ขอไว้สามแห่งคือพระาธาตุหลวงเวียงจันทร์นองคันเทประเทศลาวและคำชะโนดหรือว่าพรมประกายโลกซึ่งมีต้นคำชะโนดเป็นสัญลักษณ์ต้นไม้นี้เป็นพันุ์ประหลาดที่มีเฉพาะป่านี้ขึ้นอยู่ในเนื้อที่เพียง20ไร่ต้นชะโนดมีลักษณะของพันธไม้สามชนิดรวมกันคือต้นมะพร้าวต้นตาลและต้นหมากนะรวมกันอยู่ในต้นเดียว ขึ้นอยู่โดดเดน่นปรากฏเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ลี้ลับมากเป็นต้นไม้ที่เห็นกันแล้วอดคิดไม่ได้ว่าทำไมถึงแปลกและอัศาจรรย์อย่างนี้ได้เคยมีเรื่องเล่าว่าต้นชะโนดนี้เป็นต้นไม้อาถันนำออกจากป่าแห่งนี้ไปปลูกที่อื่นไม่ได้เพราะว่าจะทำให้ผู้ปลูกได้รับแต่เรื่องร้ายๆทำมาหากินไม่ขึ้นจึงมีเฉพาะในป่านี้ห่างกันอกไปเพียงเล็กน้อยจะไม่มีต้นชะโนดให้เห็นเป็นอันขาด ทางขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลกับเมืองมนุษย์อันเป็นทางเดินของพญาสีสุดโทนาคราชนี้ว่ากันว่าในคืนแห่งวันเพ็ญสิบห้าคำพญาสีสุดโทนาคราชพร้อมด้วยบริวารจะกลายร่างเป็นมนุษย์แล้วก็ขึ้นมาณนะบริเวณป่าคำชะโนดแห่งนี้ผู้คนทั่วไปจึงเรียกขานท่านว่าเจ้าพ่อพญาสีสุดโทหากมองให้สอดคล้องกับคำกล่าวของพระอริยสงฆ์หลวงปู่คำพันโคสะปัญโย เทพเจ้าแห่งร่มแม่น้ำโขงที่กล่าวถึงพญาศรีสุทโธทนาคราชว่าพญาศรีสุทโธทนาคราชเป็นกษัตริย์ครองนาคพิภพ,พ,พทั่วแคว้นแดนไทยซึ่งเป็นพญานาคตระกูลหนึ่งเสียนแต่มีฤทธ,ธานุภาพและบุญบาร,รมีสูงอยู่ในศีลในธรรมเป็นสัมมาทิฏฐินิสัยอ่อนโยนมีเมตตาไม่ชอบการต่อสู้และนับถือพระพุทธศาสนา ในฝั่งไทยเนี่ยพญาสีสุดทัวนาคราชเป็นใหญ่ที่สุดไม่มีพญานาคตนใดเสมอได้ทั้งยังทรงฤทธิ์และปฏิบัติธ,ธรรมอย่างสม่ำเสมอนิยมไปไหวองค์พระธาตุพนมเป็นอย่างมากมีอามาชันผู้ใหญ่อยู่เจ็ดองแต่ปรากฏชื่ออยู่เพียงสามคือพญาจิตตนาคราชพญาโสมนาคราชแล้วก็พญาชัยยะนาคราชในอามาทั้งสามนี้พญาโสมนาคราชเป็นที่รัก และไว้เนื้อเชื่อใจของพญาสีสุดโทนาคราชมากที่สุดป่าคำชโนดนี้ยังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพรหมประกายโลกซึ่งสอดคล้องกับตำนานการเกิดมนุษย์ในอัคคันยสูตรโดยมีต้นชโนดเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญเชื่อกันว่าในป่าคำชโนดนี้อาจจะมีบ้านเมืองลี้ลับอันเป็นที่อยู่ของมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่มีผิวพันณ์ละเอียดไม่หยาบกร้านเหมือนคนทั่วไปเขาเรียกชาวบังบทหรือว่าชาวรับแล เพราะว่าเคยมีเรื่องอัศจรรย์เกี่ยวกับป่าแห่งนี้เกิดขึ้นหลายครั้งก่อนปีพศ .2500 ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ป่าคำชะโนดได้พบชาวบังบทจากป่าคำชะโนดแห่งนี้ออกไปเที่ยวงานบุญประจำปีฟังเทศมหาชาติร่วมแห่พระเวสสันดรชาดกมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมากมายทั้งยังมีผู้หญิงชาวบังบดบางคนได้ไปยืมเครื่องมือทอหูกไปทอผ้าอยู่เป็นประจำอีกด้วย ในปีพศ2519เกิดน้ำท่วมใหญ่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงรวมทั้งอำเภอบ้านดุงก็ท่วมหนักแต่ปรากฏว่าไม่ท่วมป่าคำชะโนดแห่งนี้นับเป็นความดีลับสุดยอดอันเกิดจากป่าคำชะโนดแห่งนี้อย่างแท้จริงแต่ที่คนไทยจดจำกันได้ดีก็คือเรื่องผีจ้างหนังไปฉายในป่าคำชะโนดเมื่อหลายสิบปีก่อน จึงเชื่อกันว่าป่าคำชะโนดแห่งนี้คือจุดเริ่มต้นของอาภัสราพรมผู้เหาะลงมากินง้วนดินตามอักขัญยสูตรที่กล่าวถึงการกำเนิดของมนุษย์ในต้นบรรพาการในตำราอักขัญยสูตรที่กล่าวถึงการกำเนิดของมนุษย์ในต้นบรรพาการมีว่าในสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่วัดบุพาราม ที่ถวายโดยนางวิสาขาอยู่ใกล้เมืองสาวัตถีพระองค์ทรงตรัสเรื่องกำเนิดของมนุษย์กับสามเณรสองรูปคือวาเสษฐะและพารัทวาชะผู้มาจากตระกูลพรามณ์ปรารถนาจะมาบวชเป็นพระอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ครั้งนั้นพราหมณ์ทั้งหลายก็พากันกล่าวตำหนิว่าพวกท่านมีชาติเป็นพราหมณ์มีสกุลเป็นพรามพรามนะเป็นบุตรของพรหมนะ พรามณ์นี้เกิดจากปากพรหมเป็นพรหมมายาญาตพวกท่านละวันณะอันประเสริฐเข้าไปสู่วันณะเลวคือพวกสม,มณะหัวโลนพวกพระภิกษุลูกน้องของพระพุทธเจ้าซึงเป็นพวกไพร่พวกดำพวกเกิดจากเท้าของพระพรหมซึ่งเป็นการไม่ดีไม่สมควรเลยพระผู้มีพระภาคทรงตรัสตอบว่าพราหมณ์พวกนั้นลืมตนตัวเองเกิดจากองค์กำเนิดหรือวโยนีของนางพราหมณีแท้ ยังกล่าวว่าเกิดจากปากพรหมซึ่งเป็นการกล่าวตู่พระพรหมแล้วก็พูดปดแล้วก็ตัดเรื่องมนุษย์สี่วันนะมีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรที่ทําชั่วดีได้อย่างเดียวกันแล้วก็เรื่องที่พระเจ้าประสิทธิกโกศลผู้เป็นกษัตริย์แต่ปฏิบัติต่อพระองค์ซึ่งพวกพราหมณ์ถือว่าเป็นพวกดําเพราะว่าปลงผมบนศีรษะออกบวชด,ด้วยความเคารพสูงสุด ครั้นแล้วก็ตรัสว่าท่านทั้งหลายมาบวชจากโคตสกุลต่างๆเมื่อมีผู้ถามว่าเป็นใครก็จงกล่าวตอบว่าพวกเราเป็นสมณะสากยบุตรผู้ใดมีความศรัทธาตั้งมั่นในตถาคตผู้นั้นย่อมควรที่จะกล่าวว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรสของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เกิดจากธรรมอันธรรมสร้างเป็นธรรมทายาตทั้งนี้เพราะคำว่าธรรมกายพรหมกายและผู้เป็นธรรม ผู้เป็นพรมนี้เป็นชื่อของตถาคตครั้นแล้วก็ตรัสเรื่องกําเนิดมนุษย์และโลกไว้อย่างนี้ว่าสมัยหนึ่งโลกบุนเวียนไปสู่ความพินาศตามหลักอนิจจังสัตว์ทั้งหลายก็ไปเกิดในชั้นอาภัสราพ,พรมเมื่อเกิดโลกใหม่ขึ้นตามหลักวิวัฒนาการสัตว์เหล่านั้นก็จุติมาสู่โลกนี้เกิดมีแต่ใจเป็นสภาวะจิตยังไม่มีร่างกายมีความอิ่มทางใจกินปิติเป็นอาหาร ยังมีอำนาจชานอยู่มีแสงสว่างในตัวลอยไปไหนไปได้ในอากาศเช่นกับที่เกิดในชั้นอาพัสราพรมต่อมาไม่นานบนโลกก็เกิดมีรถดินหรือเรียกว่าง้วนดินซึ่งเจอด้วยสีกลิ่นรสสัตว์ทั้งหลายได้ชิมงวนดินนั้นแล้วก็เกิดชอบใจแสงสว่างในตัวก็เริ่มลดน้อยลงแล้วก็หมดไปในที่สุดแสงสว่างที่เคยส่องให้มองเห็นสิ่งต่างๆก็หมดไปทําให้โลกใบนี้มืดมิดจึงเกิดพระ จันพระอาทิตย์มีดาวนักษัตร์มีคืนมีวันมีเดือนมีครึ่งเดือนมีฤดูและปีเมื่อสัตว์เหล่านั้นกิน้วนดินเป็นอาหารมากขึ้นเรื่อยๆกายที่เคยละเอียดมาแต่เดิมก็หยาบกระด้างผิวพันธุ์มีทั้งดีและไม่ดีพวกผิวพันธุ์ดีก็ดูหมิน่นพวกที่มีผิวพันธุ์ามเพราะว่าดูหมิ่นผู้อื่นเพราะความถือตัว้วนดินก็เลยหายไปทําให้เกิดสะเก็ดดินขึ้นมาแทนก็พากันกินเป็นอาหาร แต่เมื่อกินเข้าไปแล้วร่างกายก็หยาบกระด้างยิ่งขึ้นก็เกิดการดูหมิ่นถือตัวทีนี้สะเก็ดดินก็หายไปอีกเกิดเถาไม้ขึ้นแทนก็ต้องกินเถาไม้เป็นอาหารและความหยาบกระด้างของกายก็มากขึ้นตามไปด้วยการดูหมิ่นถือตัวซึ่งกันและกันมากขึ้นในที่สุดเถาไม้ก็หายไปข้าวชนิดไม่มีเปลือกมีกลิ่นหอมมีเมล็ดเป็นข้าวสารก็เกิดขึ้นแทนก็พากันกินเป็นอาหาร ข้าวนี้เก็บเย็นเช้ามาก็แก่เก็บกินไปแล้วก็เกิดต้นใหม่ขึ้นมาแทนที่อีกไม่มีวันหมดสิน้นแต่เมื่อกินข้าวผิวพันก็หยาบกระด้างมากตามไปต่อมาไม่นานเพศหญิงเพศชายก็ปรากฏให้เห็นบนร่างกายที่หยาบกระด้างนั้นก็เพ่งกันไปเพ่งกันมาด้วยความสงสัยทําให้เกิดความกําหนัดเล่าร้อนแล้วเสพเมถุนธทมต่อหน้าคนทั้งหลายเป็นที่รังเกียจเขาก็พากันเอาสิ่งของกว้างปาต่อมาคนก็รู้จักสร้างบ้านเรือน รู้จักปกปิดซ่อนเร้นต่อจากนั้นไม่นานผู้คนก็เกียดคร้านมากขึ้นเรื่อยๆเกิดความโลภความโกรธความหลงมากขึ้นตามลาดับทําให้ต้องสร้างกฎต่างๆเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมเพราะว่ามีทั้งคนดีและคนไม่ดีเกิดโจรผู้ร้ายเกิดนักบวชเกิดอาชีพต่างๆกันทําหน้าที่แตกต่างกันด้วยก็ทําไม่มีวันละสี่คือกษัตริย์พราหมณ์แพทยและสูตร ซึ่งเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเรื่อยๆตามการเวลาแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงความโลภโกรธหลงที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆตามลําดับซึ่งนับว่าเป็นกิเลสสําคัญที่ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านความเป็นอยู่ของมนุษย์ก็ทำให้มีการพัฒนาหลักหรือว,ว่ากฎเกณฑ์ต่างๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับเพื่อความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมของคนหมู่มากพระศาสดาทรงตรัสสรุปว่าทั้งพราหมณ์แพทย์และสูตรก็เกิดจากคนพวกนั้น วันณะทั้งสี่นี้ถ้าสํารวมกายวาจาใจอาศัยการเจริญโพธิปักขียธรรมเจ็ดประการก็จะปรินิพานได้ในปัจจุบันเหมือนกันหมดเพราะความลี้ลับของป่าคำชโนดจึงได้ชื่อว่าพรมประกายโลกอันเป็นประตูสู่เมืองบาดาลและบ้านเมืองที่คนธรรมดาทั่วไปไม่สามารถจะอย่างรู้ได้เว้นแต่บุคคลผู้มีบุญกรรมเกี่ยวพันกับสถานที่ดังกล่าวนี้เท่านั้นและอริยบุคคลผู้ปฏิบัติธรรม อยู่ในขั้นสภาวะจิตละเอียดอ่อนถึงพร้อมด้วยบุญยริทย่อมสามารถกำหนดรู้ได้เห็นได้เป็นปริศนาที่ค่อนข้างซับซ้อนและละเอียดอ่อนอย่างมากจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะพิสูจน์ด้วยเครื่องมือของโลกที่เจริญแล้วต่อไปเป็นตํานานสุวรรณโคมคำคำพีสุวรรณโคมคำหรือว่าคำพีมหาจักรพรดิราชนี่รันาไว้โดยผู้มีฤทธิ์ญานและบรรลุธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา เพื่อคำนวณบุญกรรมให้เห็นเป็นรูปธรรมให้คนธรรมดาทั่วไปอย่างคำนวณเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทรู้เท่าทันโลกเป็นคำพีที่แสดงสูตรคำนวณบุญบาปที่ให้ผลตามการเวลาไว้จะว่าเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงเพื่อ,อยังคำนวณสปปรรพสิ่งตามความเป็นจริงก็ว่าได้แต่เพราะคำพีสำคัญนี้เกิดในดินแดนที่ชื่อว่าสุวรรณคมคำหรือว่าถ้ำกลมในอดีต นับแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากากูสันโธทรงเสด็จมาบินทบาทณถ้ำแห่งนี้แล้วก็ทรงทานายถึงอนาคตของพระพุทธเจ้าอีกสี่พระองค์ในพัทลกับนี้ที่จะทรงเสด็จมาบินทบาทณถ้ำนี้ในคำพีเก่าแก่นี้กล่าวถึงตำนานการเกิดขึ้นของแม่น้ำโขงไว้ชัดเจนโดยเนื้อหาโครงเรื่องนั้นใกล้เคียงกันต่างเฉพาะชื่อพญานาคสองตนเท่านั้น ในคำพีกล่าวว่ามีพญานาคสองตนคือพญาสุตตะนาคราชและพญาศรีสัตตะนาคราชเป็นสหายรักกันแต่เกิดทะเลาะวิวาทกันเพราะเข้าใจผิดเรื่องอาหารที่ตนหนึ่งได้ช้างตนหนึ่งได้เม่นแบ่งไม่เท่ากันไม่รักษาสัจจะแห่งกันก็เหมือนตำนานจากลาวก็เลยสู้รบกันพญาสุตตะนาคราชเห็นว่าพญาศรีสัตตะนาคราชมีกําลังน้อยกว่าตนก็ขับไล่ให้ออกจากหนองประแส เป็นเหตุให้เกิดแม่น้ำขงตามทางที่พญาศรีสตนานาคราชและบริวารอพยพเรื่อยมาก็เลยกลายเป็นแม่น้ำขงในปัจจุบันที่นี้มาพูดถึงสะดือแม่น้ำขงมีความเชื่ออีกอย่างที่สอดคล้องกับการเกิดบั้งไฟพญานาคซึ่งมีจำนวนมากเป็นพิเศษในเขตอำเภอโพนพิสัยจังหวัดนองคายเรื่อยไปตามลำน้ำขงจนถึงอำเภอเมืองจังหวัดบึงการ คือเชื่อกันว่าบริเวณนี้มีเมืองบาดาลขนาดใหญ่อันเป็นที่อาศัยของพญานาคอยู่ใต้ลำน้ำขงซึ่งเมืองที่ว่านี้เป็นเมืองหน้าด่านที่มีความสำคัญเหมือนกับบ้านเมืองในอดีตท,ที่ต้องมีเมืองหน้าด่านไว้คอยต้านศัตรูเช่นสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญเป็นต้นแล้วก็มีทางขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลน,นี้กับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในอำเภอโพนพิสัยจึงเป็นเหตุให้มีบัางไฟพญานาคเกิดขึ้นเยอะมาก เพราะเป็นที่อยู่ของพญานาคจำนวนมากส่วนเมืองหลวงของพญานาคนั้นเชื่อกันว่าอยู่ที่แก่งอาหงอําเภอเมืองจังหวัดบึงการเป็นจุดที่ได้ชื่อว่าลึกที่สุดในลำน้ำขงแล้วเป็นสะดือแม่น้ำขงตามธรรมดาของแม่น้ำทั่วไปย่อมจะต้องมีจุดที่ลึกที่สุดที่เรียกกันว่าสะดือแม่น้ำอาจจะอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งของลำน้ำนั้นเช่นมีความเชื่อของชาวฮินดูเกี่ยวกับสะดือสมุดว่า เป็นที่อยู่ของพระนารายมหาเทพผู้เสร็จสิ้นภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะมาบรรทมพักผ่อนอยู่ที่สะดือทะเลหรือว่าสะดือสมุทรนั้นบนอาอนันตานคราชบัลังเป็นเวลายาวนานเพราะถือว่าเป็นสถานที่สงบการบรรทมของพระองค์ก็หมายถึงเข้าสู่สมาธิบำเพ็ญฌานสะดือสมุทรยังเป็นที่อยู่ของอนันตานคราชผู้เป็นบริวารของพระนารายอยู่พำนักรักษา จึงแสดงให้เห็นว่าณสะดือของลำน้ำใดก็ตามย่อมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่คุ้มครองรักษาตลอดเวลาสำหรับแม่น้ำโขงคนโบราณเชื่อกันว่าแก่งอาฮงก็คือสะดือแม่น้ำโขงจะปรากฏลักษณะให้เห็นชัดในช่วงหน้าแรงช่วงเดือนมีนาถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีเพราะว่าน้ำในลำโขงจะแห้งลงสีของน้ำก็จะใสแต่ความเชี่ยวกรากจะมากกว่าช่วงน้ำมาก โดยเฉพาะแถบอำเภอปากชมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยแล้วก็อำเภอสังคมจังหวัดนองคายจะมีหมู่โขดหินปรากฏชัดเจนมากแม่น้ำโขงจะไหลเชี่ยวอย่างที่สุดที่กล่าวกันว่าแกงอาฮงคือสะดือแม่น้ำโขงก็เพราะช่วงหน้าแรงชาวประมงในพื้นที่เคยวัดความลึกของแม่น้ำโขงมาแล้วโดยผูกหินกับปลายเชือกเส้นหนึ่งแล้วค่อยๆย่อนลงไปย่อนอยู่นานถึงได้วัดความลึกได้ถึง99วาแต่บางทีก็ลึกกว่านั้น นับว่าเป็นความซับซ้อนทางธรรมชาติแล้วก็เป็นความลี้ลับที่ยากจะอย่างรู้แก่งอาฮงมีประการทางธรรมชาติที่เหมาะที่จะเป็นสะดือแม่น้ําอย่างยิ่งเพราะว่าอยู่ติดกับภูเขา,ข,าขนาดใหญ่ทั้งฝั่งลาวเขาเรียกภูงูหรือว่าภูพญาน,นาคเป็นช่องทางติดต่อไปมาระหว่างสะดือแม่น้ํากับภูเขาแก่งอาฮงเป็นแก่งน้ําขนาดใหญ่มองเห็นด้วยตาเปล่า และลักษณะที่เรียกว่าสะดือก็คือแม่น้ําจะไหลวนอยู่ตรงกลางแอ่งแล้วก็เกิดน้ําผุดขนาดใหญ่ขึ้นเป็นระยะๆะะเหมือนกับจะดูดลงไปใต้ลําน้ำโขงแล้วก็พุ่งขึ้นมาลักษณะเหมือนทรายดูดลงไปอย่างนั้นแหละแสดงให้เห็นว่าอาจจะมีถ้าใต้แม่น้ําโขงขนาดใหญ่อยู่ตรงแอ่งนั้นเป็นเหตุให้ผู้คนมากมายที่เดินทางมาด้วยเรือประสบอุบัติเหตุทางน้ำณสะดือแม่น้ำโขงนี้แล้วก็เสียชีวิตลงหลายครั้ง จุดที่มีน้ําหมุนวนลงไปใต้ลําน้ําโของอย่างที่เล่ามาเนี่ยมีให้เห็นอยู่หลายแห่งโดยเฉพาะจุดที่มีโขดหินซับซ้อนแต่จะไม่ใหญ่เท่ากับแก่งอาฮงแล้วก็ไม่เชี่ยวเท่าเล่ากันมานานแล้วว่าแก่งอาฮงสะดือแม่น้ํโขงนี่มีความอัศจรรย์ของบ้างไฟพญายนาคเช่นเดียวกับที่อื่นๆแต่จะมีลักษณะพิเศษกวา่าเพราะว่าเป็นดวงไฟสีเขียวนวลตาขนาดใหญ่เท่าองค์มังกรส่องสว่างไปทั่วแก่ง ผุดขึ้นจากน้ำสูงราวยีเมตรแล้วก็หายไปนับว่าอัศจรรย์แล้วก็ลึกลับยิ่งกว่าที่ไหนดวงไฟที่ว่านี้ยังคงมีอยู่แต่ว่าจะเล็กใหญ่แตกต่างกันไปแล้วก็ไม่บ่อยนักที่ใครจะได้เห็นในปัจจุบันแต่ก่อนหน้านั้นจะได้เห็นทุกครั้งในวันออกพรรษาชาวบ้านยังเล่ากันอีกว่านักแก่งอาหงสะดือแม่น้ำขงนี้มีวิญ,ญญาณมากมายมารวมกันโดยเฉพาะวันพระสิ้าค่ำจะมีมากเป็นพิเศษ ในเวลาดึกสงัดข้องคืนวันที่ว่าเนี่ยถ้าบังเอิญใครเงี่ยหูฟังจะได้ยินเสียงของดวงวิญญาณหวยหวนคร่ำครวญถึงญาติสนิทมิตรรักที่โหยให้เพราะตรากตรามกับความทุกข์นานานประการทั้งวิญญาณที่ตายในแม่น้ําโขงก็ดีตายด้วยเหตุอื่นก็ดีต่างเร่ร่อนมารวมกันอยู่ที่นี่เหมือนกับมาขอร้องให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าแห่งเมืองบาดาลช่วยเหลือเกื้อกูลบางทีก็เป็นเหมือนเสียงผู้คนกําลังหูร้องแห่ขบวน ปีาพาดเสียงกลองดังระคนไปทั่วคุ้งน้ําเหมือนกําลังประกอบพิธีกรรมอะไรบางอย่างใครก็ตามที่ได้ยินเสียงแห่งวิญญาณเหล่านั้นเพียกร้องโหยหวนอยู่ก็อดที่จะผวาพรั่นพึงไม่ได้แม้รู้กันดีว่าทุกวันพระจะได้ยินเสียงอาถรรพ์เหล่านี้เพราะว่าแต่ละครั้งเสียงข้าครวนนั้นล้วนแตกต่างแล้วก็น่ากลัวอย่างไม่อาจจะบรรยายได้ด้วยความทุกข์ยากของภพภูมิเพราะความพลัดพรากจากของรัก ของชอบใจทั้งหลายแล้วเขาก็อยู่ในมิติที่ใครก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือได้เว้นแต่บุญกรรมที่เคยสร้างสมมาแล้วก็เมตตาธรรมจากผู้มีบุญมีฤทธิ์เท่านั้นนะครับ